ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะจากเมื่อสักครู่นี้แป๊บนึงนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากไลค์กดแชร์ใหม่นะครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวรอคนดูนิดนึงเมื่อกี้ระบบขัดข้องนะครับก็ระหว่างที่รอคุณอยู่นะคะดูแลกันรอบๆมาล้วงในแมวจังว่าเปิดไฟนิดนึงนะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับระบบขัดข้องนิดหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันใหม่นะครับสวัสดี40คนดูด้วยนะครับโอ้ในแบบหล่อมากต้องบอกระดับเกณฑ์มีเดียมก่อน ก่อนจะเริ่มไลค์ระดับเกณฑ์มีเดียมประมาณไหนเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้วันนี้ก็จะเป็นมีเดียมเฟรนะครับผมมีเดียมก็ประมาณนี้เลยมุมขมับนะครับโอเคนองนะครับนองอยู่ประมาณครับเดี๋ยวรอขอรอคนดูอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ประมาณกลางๆใบหูนะครับผมประมาณระหว่างประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่หนุ่มสมุยนะครับสวัสดีสำนักฮาริสทุกท่านเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ77คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้นะคะช่างยีจะมาในทรงอะไรคะมีเดียมเฟรมพัดเฟรมโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเฮ้ยอันนี้คือใครเชียร์อยู่บ้างเหมือนอยู่ในเหตุการณ์สนามจริงเลยนะวันนี้บางยีจะมาฟาสต์นะครับผมทุกคนก็ห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะคะเพราะเขาแบบว่าจะแบบฟาสต์มากๆคือเร็วจนเราดูไม่ทันหรือเปล่าสุดยอดโอเคสวัสดี83คนดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะเฮลโหลปัตตาเลียนพร้อมมาครับวันนี้อ่ะช่างยีก่อนเราจะฟาสเฟดอันเนี้ยมีขั้นตอนการเตรียมตัวเองยังไงบ้างแนะนำหน่อยอันดับแรกเลยนะครับผมเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของเราที่จะใช้งานนะใช่ก็คือเราจะใช้เบอร์อะไรบ้างขั้นตอนเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนอย่างแบตเตอรี่ที่ใช้นี้เป็นตัวไหนเอ่ยนี่อ๋ออันนี้นะตัวเบอร์เป็นเป้ของเรานี่แหละเพื่อที่จะได้ยินเสียงแล้วก็ใช้ต้องเป็นฟันอะไรด้วยฟันอะไรในนี้ฟันอะไรนี่เป็นฟันเฟก2ชั้นนะครับผมอันนี้ชัดเจนนะคะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ฝากกดแชร์นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จัดไปเลยครับจับตาดูดีๆนะคะแล้วก็ต้องจับอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเริ่มแล้วนะคะแต่ขั้นตอนของยีก็จะไม่ไปที่อื่นต่อแล้วครับจับตาดูดิอันนี้เป็นเบอร์อะไรคะช่างยีอันนี้เป็นเบอร์1ครึ่งครับผม1ครึ่งนะคะก็คือเบอร์รอง1ครึ่งเลยนะคะ 1.5 ขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ๆ151คนดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพากันกันเลยครับตอนนี้ช่างยีก็กำลังสร้างแฮร์ไลน์อยู่นะครับผมก็วันนี้ถือว่าเป็นฟาสต์เฟดเลยนะวันนี้นะครับให้ลมเหมือนอยู่ในสถานที่จริงเลยนะคะตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะก็สาวมือขึ้นสาวมือขึ้นพักเดียวเลยนะคะด้วยเบอร์ 1.5 นะคะดีนี้ก็มาอีกด้านนึงแล้วนะคะนี่เอาแล้วครับนะครับเบอร์ที่ใช้นี่เป็นเบอร์ 1.5 นะครับตอนนี้สวัสดีพี่ๆ175คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างทักทายกันหน่อยครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างสวัสดีช่างทำ HRPB นะครับนายแบบเท่มากครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่แล้วนะด้วยเบอร์ 1.5 ค่ะจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างปรับฟันไหมครับหรือเปิดด้วยเบอร์ 1.5 ครับอันนี้ 1.5 เพียวๆเลยนะคะคันโยกชิดเลยนะคะใช่ครับใช่ครับพี่ตั้มสาวมือนะครับแปลว่า
สะบัดสะบัดข้อมือนะครับภาษาใต้แล้วก็ยีก็จะใช้เป็นเบอร์0.5ครับผมสวัสดีพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสบายดีค่ะสบายดีนะครับปฏิเรียนเป็นฟันเฟดรับคมจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆเลยใช่แกะกล่องมานี่เฟดเงาเลยชาร์จแบตนิดนึงอันนี้เบอร์ 0.5 แล้วนะคะหลังจากเราเคลียร์พื้นที่ 1.5 เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่านายแบบรอค่ะอยู่นายแบบต้องไม่นิ่งหลับต้องทำเสียงนุ่มๆหน่อยจากราชบุรีอ๋อสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับอันนี้เบอร์ 1.5 ติดคันโยกนะคะก็คือฟันชิดเหมือนเดิมค่ะ 0.5 เพียวๆเลยค่ะนี่นะคะครับสับแล้วค่ะพี่หนุ่มบอกว่าข้อมือดีคาดช่างยีคำว่าคาดก็เกิดดีมากนะครับพอตรงรอยต่อก็จะเปิดหน้าฟันอีกนิดนึงนะคะเปิดมาประมาณ2แป๊กได้ไหมยีประมาณนั้นเลยครับผมเชื่อมเลยนะคะสุดยอดสวัสดีพี่ล้อ200คนดูกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้โหไวมากครับผมสำหรับปัตเตเลียนใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอนะคะทักเข้ามาทางเพจได้เลยนะคะใช่ครับแอดมินรอตอบอยู่นะครับจากขอนแก่นครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดี227คนดูด้วยนะครับว้าวโอ้โหนี่คือแบบแป๊บเดียวกืนแล้วนะคะจากหลวงพระบางสปป.ลาวครับสบายดีนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้โหฝันแล้วครับสุดยอดมากๆเลยคนดูเข้ามาต่อเนื่องนะครับผมสีเงาสวยมากชัดเจนนะคะชัดมากครับฟอร์มเมียนมานะคะมิงกะลาบานะคะมิงกะลาบานะคะสวัสดีช่างบูมด้วยนะครับพี่บูมหลานชื่ออะไรพี่บูมไอพองสมอเรือแองเกอร์กดโอนเงินได้ไหมครับได้ครับกดมาเลยครับจัดไปยาวๆโอ้โหหนึ่งฟังไปแล้วอย่างไวช่างดีไปแล้วสวัสดี263คนดูด้วยนะครับเนื่องครับผมวันนี้ก็จับแบบฟาสต์เฟดกันเลยนะครับจับเวลาด้วยจะผ่านไปแล้ว5นาทีโดยประมาณนะครับโอ้โหสุดยอดผู้เข้าแข่งขันเหลือเวลา10นาทีค่ะไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานการถ่ายตรงกับสะบัดข้อมือนี่ต่างกันยังไงครับบังคลิศถ่ายตรงนะครับผมจะได้ความยาวที่แตกต่างแต่ถ้าสะบัดข้อมือความยาวจะออกมาเหมือนกับว่าเขาเรียกว่า45องศาถ้าถ่ายตรงเหมือนฟรีแฮนด์อ่ะมันจะเชิดสูงก็คือฟรีแฮนด์แบบว่าการถ่ายสูงๆจะได้เบอร์ที่เยอะขึ้นสมมุติ1 2 3 4แต่สะบัดจะได้1 2 3อ๋อก็คือช่วงมันจะสั้นกว่าถ้าสะบัดคือเรียกว่าฟรีแฮนด์โดยประมาณนั้น FC บางยีจากนครศรีธรรมราชครับอู้ยขอบคุณค่ะ300คนดูช่างยีมีรายให้ดูนะครับนี่ต้องถามนายแบบนะครับผมสวัสดีพี่เบียร์สุราษฎร์ด้วยนะครับพี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองนะครับสวัสดีค่ะพี่เบียร์สวัสดีพี่ๆทุกคน260คนดูด้วยนะครับมีเดือดมากตอนนี้ยังเป็นเบอร์ 0.5 อยู่นะคะเคลียร์ผมด้านล่างอยู่นะคะครั้งแรกก็คือช่างยีจะขึ้นด้วยเบอร์ 1.5 ก่อนนะคะเพื่อเคลียร์ผมหลังจากนั้นก็ต่อด้วยเบอร์ 0.5 นะคะเทคนิคที่ดีต้องยีมือให้ไวนะคะ สังเกตนะคะจะแบบจึ๊กๆๆๆๆๆๆๆเลยนะคะพูดแล้วอ่านไม่เห็นภาพต้องจับตาดูดีๆนะคะสังเกตดีๆนะมืออีกข้างหนึ่งของช่างยีจะคอยดึงหนังศีรษะให้ตึงนะคะต้องสังเกตที่ข้อมือนะครับผมจะคอยขยับและนิ้วขยับนิดนึงนะครับผมสำคัญมากในการเฟดนะครับผมอย่างมือใหม่ๆนี้ฝึกได้ยังไงบ้างครับช่างอาริสมือใหม่ๆก็ฝึกสะบัดที่สมมติเริ่มจากข้อนิ้วก่อนนะครับผมข้อมือนะครับผมข้อศอกแล้วมาข้อไหล่นะครับเหมือนหัวไหล่ตูดอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผมพี่หนุ่มบอกว่าสาวข้อมือโคตรไวก็ลักษณะแบบนี้ก็บอกได้ว่าเป็นหนุ่มโสดนะคะสำหรับเรื่องการเฟดนี่ขอบอกว่าเวิร์กช็อปที่เราได้โปรโมทไปก็คนเต็มแล้วนะใช่ไหมลิศนะใช่แต่ถ้าใครมีสนใจอีกรับรองจัดเต็มแน่นอนฝากติดตามกันด้วยช่างยีเนี่ยไม่ครับสะบัดไวมากสะบัดต่อไม่รอแล้วนะในส่วนเวิร์กช็อปเฟดนี้ถ้าพลาดนี้มีครั้งหน้าไหมครับใช่ไหมลิศครับผมนี่ฝากติดตามเลยนะครับทีเด็ดของเรานะอันนี้จะเป็นตัวทีเบสนะคะเบอร์จะอยู่ที่000นะคะ
สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับพี่ๆจากสปปลาวด้วยนะครับ FC จากนครปากสปปลาวเด้อครับติดตามตลอดเลยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะครับพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะครับ พี่ตั้มบอกว่าหนุ่มโสดน้องเฟิร์น ใช่เหรอ พี่ตั้มโสดหรือเปล่า แต่ในแบบของเราโสดไหมเนี่ยในแบบโสดครับยักคิ้วแล้วก็ยิ้มกุ้งกิมยิ้มได้ครับเครื่องทำกาแฟใหญ่ครับไม่ถนัดไทยแต่ถนัดปั่นนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสบายดีค่ะก็ตอนนี้จะเป็นตัวทีเบทนะคะในการเคลียร์ผมด้านล่างทีเบทตัวนี้ก็คือตัวกันขอบเบอร์จะอยู่ที่เบอร์000นะคะข้างบนใช้เบอร์อะไรครับหรือไม่ต้องลองเบอร์แล้วอะครับข้างบนก็นายแบบขอร้องว่าอย่าไทยนู้นเลยค่ะก็เลยเก็บให้เขาก่อนก็เลยมาเล่นมีเดียมเฟดด้านข้างนะคะถือว่าปัตตาเลียนทีเบตกันขอบนี่คมมากเลยนะบางนะคมมากครับผมรับจากโรงงานเลยนะครับผมใช่ต้องบอกว่าคมจริงๆนี่เขาบอกว่าตัดเร็วมากใกล้เสร็จแล้วนี่รอเหงื่อเต็มหลังแล้วครับตอนนี้เพื่อแข่งขันโอ๊ยเหลือเวลาอีกกี่นาทีตอนนี้บาร์เบอร์ยีก็ใช้ไปประมาณ8นาทีโดยประมาณนะครับจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใครอยากตัดทรงนี้สามารถแคปหน้าจอรูปให้กับช่างประจำตัวได้เลยนะคะใช่ครับตัวนี้ก็แนะนำให้แคปตอนเสร็จนะครับตอนนี้ก็คือมีฮากันแน่นอนเพราะว่ามันมีของอะไรไม่เหมือนช่างก็จะตัดครึ่งนึงใช่แล้วลูกค้าก็จะงงตอนนี้จะเป็นตัวก็บอกว่าจากที่ไหนกันบ้างทักมาได้นะครับผมอันนี้เป็นเฟส2ชั้นนะครับพี่ตือบอกว่าสวัสดีครับวัยรุ่นทุกท่านสวัสดีด้วยนะครับพี่ตือด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคน268คนดูด้วยนะครับที่เหลือก็ลงอันนี้เลยครับผมนี่จะเป็นเชเวอร์นะคะเป็นตัวโกนนี่ครับโหนี่จัดไปเสียงนี้เล้าใจจริงๆน่ะต้องบอกว่าฟันที่เล็กเนี่ยมันเท่าละเอียดมากเข้าได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพี่เขาบอกว่าดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายใช้นานไหมครับกว่าจะรับคม1ครั้งก็ได้อยู่นะตั้งแต่ใช้มายังไม่ได้รับเลยค่ะใช่นานนะครับพี่นานนางค่ะฟันนี้ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเป็นฟันเฟดเนาะใช่ใช่อาการใช้ตัวลูกกิ้งเนี่ยตัวโกนหนวดเนี่ยมีเทคนิคเป็นยังไงเป็นพิเศษไหมคะช่างยีถ้าเครื่องโกนก็จะเป็นยีก็ยีจะแบบนี้ก่อนจะไถลงนะคะก็ค่อยระดับขึ้นทีลงก่อนแล้วค่อยขึ้นนะคะลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะลงก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นจากสุโขทัยกงไกรลาดมาไกลเลยตัวนี้จะเป็นตัวโกนหนวดนะคะหากใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอถ้าเข้าไปในเพจได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจก่อนเนาะจะได้เห็นการแจ้งเตือนใช่ครับสำหรับพี่ๆสปปลาวทุกท่านนะครับที่สนใจปัตตาเลียนก็สามารถเข้าไปติดต่อซื้อกันได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายนะครับที่เขาจะอยู่ที่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้ด้านล่างนะครับสำหรับพี่ๆสปปทุกท่านนะครับที่สนตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่แล้วครับผมก็เหลือเท่าไหร่ก็กรรมการก็ลืมนับไปเลยอะค่ะมัวแต่ดูหน้านายแบบหรือว่าดูการตัดครับก็อย่างที่บอกนะพี่ๆสปปลาวทุกท่านที่สนใจปัตตาเลียนะครับสะดวกมากทักไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายแล้วนะครับใช่เลยค่ะอยู่ที่ดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับใกล้ๆเลยใกล้มากใกล้ที่ไหนก็ไปตามกันที่นั่นนะครับโหวันนี้จะเป็นการเบอร์ศูนย์แต่ว่าเปิดหน้าฟันใช่ไหมเปิดคันโยกใช่ไหมคะครับผมโหไล่รอยต่อระหว่างเบอร์ทีเบตกับเบอร์ 0.5 เมื่อสักครู่นี้FC จากกำแพงเพชรสลามยีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีค่ะจากมหาชัยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆ260คนดูกันด้วยนะครับวันนี้เดือดมากเลยนะคะสปปเราสามารถทักที่อาจารย์ตุ้ยสอนดัดผมชายได้เลยนะครับเดี๋ยวจางทีมงานจะขึ้นรายละเอียดให้ทางด้านล่างนะครับพี่ๆสปปเราทุกท่านนะครับอาจารย์ตุ้ยนะคะแกอยู่ที่ดงโดกนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือเบอร์ติดต่อ 02-055-1144
2244นะคะใช่ครับทักเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์อะไรเอ่ยคะช่างยีเบอร์0ครับผมเบอร์0นะคะเก็บรอยต่อแล้วนะคะสังเกตนะคะว่าช่างยีใช้ตรงมุมของฟันปัตตาเลียนนะคะในการเกี่ยรอยต่อก็บอกว่าใครที่ต้องการมีญาติพี่น้องต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัดผมก็ทักมาที่อะคาเดมี่พวกเราได้นะครับทั้งเบสิกและแอดวานซ์นะครับผมใช่เป็นอะคาเดมี่ของฮาริสบาร์เบอร์เองนะใช่ครับผมปัตเตอร์เลียนรุ่นอะไรครับดูแล้วคมหน้าดูเลยอันนี้จะเป็นแบ็กบีทรุ่น2นะคะถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอเลยนะคะในขณะที่กำลังใช้อยู่แล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะได้ราคาพิเศษแน่นอน 1,450 บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับราคานี้เฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะครับสวัสดีค่ะโซสไดนะคะพี่ๆจากกัมพูชาก็มานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหลับทีเดียวเงากิฟเลยอันนี้เอาจริงๆห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะคะจากยะหาจังหวัดยะลานะครับตัดเก่งมากจากตัดเก่งบ้างครับบางยีสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสุดยอดครับขอบคุณมากนะคะขั้นตอนนี้ช่างยีกำลังใช้เบอร์0นะคะในการเก็บรอยต่อนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสังเกตนะคะว่าช่างยีก็จะใช้แค่ตรงข้อนิ้วมือนะคะในการสะบัดฟันปัตตาเลียนนะคะต้องชื่นชมนายแบบนะคะว่านิ่งมากจริงๆค่ะนิ่งจริงๆจนต้องแบบเช็คก่อนว่ามีลมหายใจอยู่ไหมไม่ใช่ตอนนี้เวลาเหลือเท่าไหร่แล้วครับพี่เบิร์ดขนาดนี้เวลาก็ต่อทดเวลาบาดเจ็บให้กับช่างยีนะคะสวยมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไทยแลนด์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ช่างยีมาโชว์ทรงมีเดียมเฟดนะคะเฟดแบบสกินเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นเบอร์000นะคะตอนนี้ขั้นตอนนี้อยู่ในเบอร์0นะคะในการเกี่ยรอยต่ออยู่นะคะระหว่างเบอร์ทีเบส000กับเบอร์ 0.5 นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถทักในอินบ็อกซ์ใน LINE @bubblebane ได้เลยนะครับหรือทางเพจ bubblebane promade official ได้เลยนะครับส่วนพี่ๆสปป.ลาวท่านใดสนใจก็ฮัทเข้าไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้เลยนะครับรายละเอียดทางด้านล่างเลยนะครับเผอแป๊บเดียวเงามากนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับวิบวับวิบวับนะคะตัวกันขอบจะเป็นทิเบตจะราคาจะอยู่ที่480บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับ840บาทเท่านั้นนะครับอย่างตัวนี้บางอลิชใช้เนี่ยใช้ได้ประมาณกี่หัวได้ในการทำงานทีเบียใช่ปะไม่ตัวแบ็กบีทแบ็กบีทบางใช้ทั้งวันเลยบางอันมันตัดมาแล้วประมาณ9หัวได้นะโดยประมาณนะใช่ก็ยิงยาวได้ทั้งวันเลยนะใช่ครับเพราะส่วนใหญ่เราทำงานที่ด้านล่างนะวันนี้เป็นการไล่เฟดแบบมิดเดิลเฟดนะครับนี้จะเป็นการเก็บความนวลคืนนะคะด้วยเบอร์1นะคะโหสุดยอดนวลแล้วเนี่ยสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวยที่สุดครับคุณนพก้าวขอบคุณมากนะคะสวยงามครับคุณวังวูดูขอบคุณค่ะเอาไปเหมือนให้เพื่อนนี่อ๋อพี่เฟิร์นอ่าวันที่24นี่มีแข่งที่อัดใหญ่ด้วยนะพี่เฟิร์นนะมีใครมาหามาเยี่ยมพวกเราบ้างครับผมก็วันที่24นี่หัดใหญ่ก็จะมีงานนะคะถ้าใครนึกถึงหัดใหญ่หรือมาหัดใหญ่ก็สามารถแวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราได้นะคะที่ร้าน Haris Barber Shop แถวหลังยวนะคะหรือแถววัดเกาะเสือก็ได้ค่ะหรือพี่ๆคนไหนอยากได้เสื้อสวยๆวันนี้เราขอบอกว่าเราก็มีเสื้อของร้านเราออกมานะครับ
นี่เป็นรุ่นแรกนะครับผมเป็นรุ่นแรก HRBB นะครับทรงเสื้อจะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ทำจำนวนจำกัดนะครับสำหรับผู้พี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับใช่ครับผมหรือว่าลองใส่ที่ร้านก็ได้นะครับใช่ก็24นี้ถ้ามาแล้วก็แวะมาได้นะคะใช่ครับผมสำหรับเสื้อนี้จำนวนจำกัดจริงๆนะขอบอกว่าเราเป็นเสื้อตัวแรกของทางร้านนั้นที่ได้จัดตั้งขึ้นมานะครับ FC ครับไลฟ์เฟดเนียนมากครับขอบคุณค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงนะคะก็บอกว่า FC เบยีค่ะสาว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 ว่าขอเปิดกล้องสวัสดีพี่กู๊ดด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้ช่างยีทำอะไรเอ่ยเกิดฟันนิดเดียวครับผมขอเบอร์หนึ่งขึ้นก็คือบางยีใส่เบอร์ 1.5 แล้วก็เปิดหน้าฟันกันหรือตบคันโยกลงนะคะแล้วก็สะบัดเก็บรอยต่อระหว่างการขึ้นทรงเมื่อสักครู่นี้กับผมด้านบนใช่ไหมคะเชื่อตรงๆเลยนะครับผมลืมด้วยความที่เวลาไม่จับเวลาพี่กู๊ดบอกว่าเลิฟเลิฟครับพี่กู๊ดครับครับพี่กู๊ดขอบคุณครับพี่กู๊ดว่างๆลงมาใต้ได้นะครับพี่กู๊ด FC ครับติดตามผลงานทุกคนอยู่ครับขอบคุณมากครับพี่ว้าวประมาณนี้เลยสุดยอดเสร็จแล้วเนี่ยเอาถ้าเสร็จจะต้องกดหยุดเวลาครับโอ้นี่ดูเพลินเลยนะต่อเวลาให้เขาบอกว่าผมกลัวที่สุดก็คือเฟดนี่แหละครับบางผลิตมีการให้กำลังใจกับการเฟดยังไงบ้างเออคือบางก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแบบสมัยก่อนก็กลัวแต่ว่าพอเราฝึกฝนได้ศึกษามันอย่างจริงจังนะครับผมก็เลยแบบได้แบบหาวิธีแก้ไขมันผิดพลาดตรงไหนก็มาวิธีนั้นมาแก้ไขใช่ทักมาถามได้เลยถ้าใครมีปัญหาใช่หรือเรายินดีมากๆเลยหรือใครที่ไม่ทันเวิร์กช็อปที่ผ่านมาที่บางฮาริสได้แจ้งไปก็ครั้งหน้าก็มีอีกแน่นอนรายละเอียดเราอัดแน่นกันตลอดก็ฝากติดตามในเพจกันด้วยใช่เราจะถอนทั้งทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินะครับผมหรือปัญหาที่พบเจอบ่อยครั้งแล้วก็แก้กันในงานนั้นโอเคสำหรับพี่ๆคนไหนที่พลาดก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเวิร์กช็อปดีๆนี้มีอีกแน่นอนใช่โอ้นายแบบหล่อมากค่ะทรงสวยงามมากเงียบสุดสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ช่างยีมาทรงมีเดียมเฟดนะคะเดี๋ยวช่างยีนิดนึงนี่ทีเด็ดทีเด็ดให้มันเป็นสีชมพูอ่ะนี่โอ้โหพี่เบียร์ให้ดาวบางยี30ดวงเป็น3สัปดาห์ติดกันนะครับก็ขอบคุณพี่เบียร์มากนะครับขอบคุณพี่เบียร์นะคะชีวิตลิขิตเองค่ะคนนี้ขอบอกว่า FC บางยีตัวจริงเนียนกริบครับสำหรับใครสนใจเครื่องกลก็สามารถเดี๋ยวแคปหน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนนะคะทีนี้มาดูเครื่องกลกันก่อนนะครับผมใครสนใจเครื่องกลก็สามารถแคปหน้าจอนะคะถ้าเข้าไปในเพจร้านได้เลยนะคะโอเคเขาบอกว่าขอลายนายแบบด้วยจ้าลายไม่มีนะครับมีแต่ลายร้านนะครับร้านอะไรนะ Simple Coffee นะคะหัดใหญ่นะคะไปตามกันได้นะครับผมต้องบอกว่าทีเด็ดมากเพราะว่าอร่อยมากนะคะโอเคร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟที่มีไฟหมุนอยู่หน้าร้านนะคะโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้โหไวจัดวันนี้ไม่รู้ตัวเลยนะคะเสร็จแบบงงๆโอเคเดี๋ยวเราต้องกันนิดนึงนะครับผมเก็บรายละเอียดสักนิดน้อยปัดตอนนี้แต่งหน้าก่อนนะคะปัดแป้งค่ะโอ้โหพี่หนุ่มให้ดาวบางยี50ดวงเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่หนุ่มเพียวๆ Big Full Hair Cut นะคะ6สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะจากสมุยนะครับพี่หนุ่มนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดู191คนดูนะครับพี่ป๊อปอภิสิทธิ์นะคะให้ดาวบางยี35ดวงนะครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่ป๊อปขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับนายแบบ
นายแบบอร่อยไหมนายแบบไม่อร่อยแต่น้ำที่ร้านเขาอร่อยนะครับอ๋อน้ำของนายแบบอร่อยใช่น้ำปั่นนะครับละมุนครับขอบคุณค่ะเขาบอกว่าตอบข้อความทันใจมากครับยินดีครับพี่ทีมงานเราพร้อมบริการทุกเวลานะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะคะคือหวีเนี่ยมันจะประมาณแบบซี่มันถี่ด้วยนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากอันนี้อีกเทคนิคนึงนะคะในการเก็บมุมลูกแก้วนะคะเพราะว่ามือใหม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากันเยอะมากในมุมนี้ช่างหยีจะใช้วิธีการเอาซี่หวีนะคะดันผมมาด้านหน้าแล้วก็ไถนะคะหวีก็ฝากเสื้อร้านกันด้วยนะครับราคาบาฮาริสบอกให้ราคาพิเศษสำหรับในไลท์แค่10ตัวเท่านั้นราคาจะอยู่ที่450 บาทรวมส่งกันเลยนะครับแบตเตอรี่ปั๊มแล้วนะน้องเฟิร์นตีตา HRBB เลยครับผมร้านของเราสำหรับใครที่อยากได้ก็เอาไปเลย450 บาทรวมส่งใช่ครับผมแค่เฉพาะในไลน์เท่านั้นนะ10 ตัวใครอยากได้ก็ทักเข้าไปเปลี่ยนร้านหรือว่าส่งข้อความมาเดี๋ยวเราทักไปนะ50จัดในประจักษ์ภาคอู้ผ้าดีจริงดีจริงดีจริงดีเยี่ยมเลยวันนี้ก็ช่างยีมาในทรงมีเดียมเฟดนะคะด้านล่างก็จะเป็นเบอร์เชฟเวอร์เนาะลูกกิ้งเลยนะคะเนียนๆกันไปทีเดียวร้านอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับอยู่ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์4นะครับว้าวเดี๋ยวน้องหาเวลาเข้าไปตัดนะครับได้เลยบางทีครับจัดไปสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังดูอยู่แล้วอยากให้แฟนได้ตัดทรงนี้หล่อๆแบบนี้แคปเลยอยากให้แคปเลยครับเลยครับเลยก็สามารถแคปหน้าจอแล้วเอาให้ช่างดูได้เลยนะคะก็บอกว่าทรงนี้ถือว่าแบดบอยมากนะใครตัดใช่โคตรเท่ยิ่งตัดผมเท่ๆแบบนี้บวกกับเสื้อร้านเรานะโอ้โหที่สุดลงตัวที่สุดใครอยากได้ราคาจะอยู่ที่450 บาทนะครับตัวนี้รวมส่งสามารถทักไลน์ @HRBB ได้เลยนะครับปีป๊อปให้ดาวบางยีอีก20 ดวงเป็นเท่าไหร่นะเมื่อกี้50 ดวงโอ้โหขอบคุณมากเลยนะคะพี่ป๊อปอภิสิทธิ์นะคะที่เหลือก็เราก็ทำความสะอาดในแบบร้านโอ้โหหล่อมากอ่ะคือแบบดึงมากใช่อยากให้แบบเห็นกับชุดเขานะให้เห็นการโพสท่าของนายแบบว่าคือขึ้นมากใช่ใครที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าเพิ่งจากไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวรอดูทรงผมกับสไตล์ของเขานะคะว่าจะว้าวขนาดไหนใช่สำหรับพี่ๆที่เข้ามาไม่ทันเมื่อกี้ในช่วงแรกนะอยากให้ดูสไตล์มากคือบางครั้งเรานึกไม่ออกว่าตัดทรงนี้แต่งตัวยังไงได้บ้างวันนี้นะคะนายแบบเราก็จะมาสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งตัวพี่หนุ่มบอกว่ามีโอกาสไปเรียนเพิ่มเติมกับสำหรับอาริสให้ได้นี่ยินดีครับพี่ถ้าไม่สะดวกก็มีเป็นคอร์สออนไลน์นะอาริสอะคาเดมี่นะใช่ในฮาริสอะคาเดมี่ก็จะมีคอร์สตัดผมสอนตัดผมมากมายก็คือสอนตั้งแต่เบสิกว่าจะเริ่มเฟดแบบไหนถึงจะเงาแบบนี้ตอนนี้ลงไปหลายคลิปแล้วกำลังรอลงอีกเทียบเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็ฝากด้วยนะครับเพจฮาริสอะคาเดมี่นะครับอันนี้ช่างยีใช้เบอร์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นประมาณเบอร์สองก็เปิดฟันนิดนึงครับมันจะแบบสไลด์พอเป็นกันแค่เกี่ยให้คืนกันระหว่างผมตั้งเดิมของเขานี่เขาบอกว่าพี่โต้งชัดชัด 2P สอดใส่ผมว่าแล้วต้องมีคนคิดเหมือนผมขอสักมาสมบ้าหน่อยสิเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาเป็นแก้วดีกว่าเฮ้ยแต่จริงนะเหมือนเลยเหมือนจริงนี่ยอดเลยถือว่าสุดยอดมากๆวันนี้นะคะโอเควันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอหัวใจรวยๆให้กับบาร์เบอร์ยีหน่อยครับนี่โคตรแจ่มเร็วมากเร็วมากครับผมวันนี้ฟาสเฟดสุดๆนะคะตัดทรงมีเดียมเฟดนะคะอาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดิมๆของเขาด้านบนก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่แรก
ช่างยีก็จะเคลียร์ผมด้านข้างด้วยเบอร์ 1.5 ก่อนนะคะเบอร์ 1.5 เพียวๆเลยหลังจากนั้นก็จะขึ้นเบอร์ด้านล่างด้วย 0.5 นะคะพอได้ฐานความสว่าง 0.5 ละหลังจากนั้นช่างยีก็ใช้เบอร์ทีเดตหรือตัวกันขอบเบอร์000นะคะเก็บด้านล่างแล้วก็ตามด้วยตัวเชเวอร์บุ๊กกิ้งนะคะหรือเครื่องตัวหนวดเก็บรายละเอียดตรงนี้จะทำให้เงาเนี่ยดูสว่างวิ่งวับมากขึ้นวิ่งวับถ้ายืนกับนายแบบนุ้นก็เท่เลยแล้วเนี่ยเข้ากับชุดและใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอช่วงเวลานี้ก็มาถึงแล้วนะคะจะบอกว่าว้าวเอาแบบโยนผ้าเขาโยนผ้าเลยนี่อย่าโดนกล้องก็บอกนี่ขอเปลี่ยนชุดก่อนไม่เปิดยังไม่ได้มีอากลนะครับวันนี้หาแนนโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเข้าเวรต่อเลยนะครับหยองนะครับหยองนะครับใครที่ไม่รู้ว่าอยากจะแต่งยังไงให้เข้ากับทรงนี้ uh-huh. ก็นี่เป็นอีกหนึ่งชุดหนึ่งสไตล์นะคะที่สามารถแต่งได้ใช่ถือว่าเท่เลยอ่ะผมว่าใครไม่ชอบแบบนี้ชอบเป็นมีความสตรีทผสมกับมินิมอลก็แนะนำเป็นเสื้อร้านเราเลยครับต้องจัดกันหน่อยแล้วแหละต้องจัดคอมันต้องมีนะครับนี่หายากแน่นอนผมบอกไว้ต่อไปเนี่ยหายากแน่นอนเสื้อร้านเราต้องบอกว่าอันนี้เป็นการดีไซน์เสื้อขึ้นมาเองใช่ไหมครับของร้านชายถือว่าเป็นชุดที่สวยมากเดี๋ยวให้นายแบบฝากร้านกันหน่อยฝากร้านกาแฟเขาหน่อยได้ครับก็ฝากร้านกาแฟซิงเกิลฮอกกี้ด้วยนะครับนี่เสียง2นะครับซอย1ที่ครับใช่ตรงข้ามหอเชอรี่นั่นมีวาร์ปมั้ยก็เปิดเลยดีกว่าไม่เห็นภาพนั่นแหละเข้าไปดูนี่นะครับซิมเปิ้ลนี่เห็นแน่นอนเห็นเจ้าของร้านแน่นอนไปกดกันได้นะครับผมช่างของร้านถือว่าเท่มากนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ในแบบเขาเปิดเป็นร้านสำหรับช่วงเวลานี้ใครที่อยากให้แฟนตัดทรงนี้อยากให้ชักหน้าจอถามไว้ก่อนได้เลยนะคะก็สามารถบอกกับช่างตัดผมได้ว่าทรงมีเดียมเฟดสวยมากไหนดูร้านหน่อยอ๋อโอเคโอเคไปจัดกันได้นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะใช่กับทรงอินเดียเฟสถือว่าเดือดมากใช่เป็นไงบ้างครับมันครับมันมากมากสุดสุดครับคนที่กำลังซ้อมอยู่ตอนนี้ก็เราต้องเตรียม1อุปกรณ์ครับขั้นตอนของเราแล้วก็3เราต้องทำการบ้านหัวที่เราจะปัดก่อนว่าตอนนี้ทางผมเข้าไปทางไหนไปครับประมาณนี้ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับในเพจ Bubble Bean Homemade Official นะครับแล้วก็มี LINE ของ Bubble Bean ด้วย LINE @BARBERBRAIN นะครับแล้วก็ฝากร้านของพวกเราด้วยเพจ Harris Barber Shop ฝาก IG ร้านหน่อยแล้วก็รายละเอียดของช่าง IG ร้านเราก็คือ Harris Barber Shop นะครับผมแล้วก็ถ้าจะติดตามเป็น IG ของพวกเราก็พิมพ์ว่า HRBB ก็จะมีของทุกคนเลยใช่สำหรับหัวข้ออาทิตย์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรก็ฝากติดตามด้วยทุกวันศุกร์20:30แล้วก็จะมีวันอังคารกับพี่ตั้มแล้วก็วันพุธกับพี่บอมก็ฝากติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าใครสนใจเรียนก็ทักมาใช่ใช่ Harris Academy โอเคน้องไนท์บอกว่ารอบหน้าแก่รายนะเมื่อกี้ต้องเลยจัดการมาให้ผมแล้วก็คนไหนที่สนใจเสื้อร้านของเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับ450 บาท10ตัวเท่านั้นจำนวนจำกัดโอเคโอเคก็กทมเป็นไงบ้างสำหรับเวิร์กช็อปกทมวันที่7เมษายนกับช่างอาริสใช่ครับผมเจอกันแน่นอนไว้เจอกันใครหายเข้มข้นมากใช่ครับผมที่คนไหนที่พลาดในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรมีครั้งหน้าแน่นอนใช่ถือว่าเป็นรับจำนวนจำกัดเนาะถูกต้องทั่วถึงกับเวิร์กช็อปใช่ครับผมก็อยากให้แบบว่าอัปเดตข่าวสารอย่างทันท่วงทีอยากให้กดติดดาวเพจไว้เลยใช่ครับก็ข่าวสารได้ไวที่พลาดก็มีครั้งหน้าแน่นอนไม่ต้องเสียใจโอเควันนี้ก็ทีมงานอลิสบาร์เบอร์ช็อปก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันวันศุกร์หน้าเวลา20:30สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฝากเสื้อร้านไว้ติดร้าน
จนนี่450นะครับตักได้